่อค่ะกับคุณแม่ของอ้ำอธิชาติคนนี้เข้าวัดเหมือนกันสงบจิตสงบใจหน่อยหลังจากที่เกิดคดีเช็คเด้งค่ะผลพวงจากคดีที่นางบุญญาพรสาคริกคุณแม่ของพระเอกปากแดงอ้ำอธิชาติโดนจับในกรณีออกเช็คเด้งจำนวน1,500,000 บาทนะคะก็ยังทำให้หนุ่มอ้ำต้องตอบคำถามเรื่องนี้อยู่ตลอดซึ่งคำตอบก็เหมือนเดิมค่ะคือยังไม่มีอะไรคืบหน้าส่วนทางกับสภาพจิตใจของคุณแม่นะคะที่เริ่มดีขึ้นบ้างแล้วหลังไปสงบจิตใจด้วยการปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดลพบุรีค่ะก็ไม่ถือศีลนะครับเพราะว่ามีญาติอยู่ที่ครับทำสำนักปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คุณแม่ไปพักผ่อนจิตใจอะไรเงี้ยคือคุณแม่ตั้งใจอยู่แล้วว่าถ้าเกิดมีเวลาว่างๆเนี่ยก็จะไปปฏิบัติธรรมที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอดีเป็นญาติของคุณแม่ด้วยอยู่ที่นั่นครับขณะที่หนุ่มอ้ำก็เพิ่งควงหวานใจนัดมีเรียไปเลี้ยงอาหารกลางวันทหารผ่านศึกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็ไม่ใช่เพราะเรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่เป็นเพราะทั้งคู่ทำบุญร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วล่ะค่ะเวลาเรามีเวลาว่างเราก็อยากจะทำงานอย่างอื่นให้คนอื่นบ้างมันก็เป็นการตอบแทนแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คือการแบ่งปันอ่ะมันก็ดีกับเราด้วยดีกับคนที่ได้รับด้วยครับก็คิดด้วยกันนะครับเช่นคุณนัดมีใครชวนไปทำบุญที่ไหนก็จะมีเพื่อนบุญนะเยอะเพื่อนสายบุญที่อ่ะวันนี้อยากชวนไปทำบุญที่นี่นะถ้าเกิดว่าเราไม่สะดวกเราก็ฝากของไปก็ขอให้ผลบุญส่งให้หนุ่มอ้ำได้เป็นผู้จัดละครสมความตั้งใจสักทีนะคะ